สวัสดีครับ ทุกท่านเอพิโซดที่109ครับวันนี้มั่งคั่งอย่างยั่งยืนซื้อตัวไหนคุ้มกว่ากันครับ D-Tag หรือ True 29ตุลาคม2565ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับติดต่อได้ทาง Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วก็ YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเอพิโซดที่109ซื้อตัวไหนคุ้มกว่ากันนะครับ D-Tag หรือ True 29ตุลาคม2565มั่งคั่งอย่างยั่งยืน Sustainable Wealth เน้นย้ำนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจากหุ้นในวิดีโอชุดนี้นะครับผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองมาดูรายละเอียดกันนะครับกับเอพิโซดที่109ซื้อตัวไหนคุ้มกว่ากัน D-Tag หรือ True หุ้น D-Tag ครับปิดตลาดมาเมื่อวันศุกร์นะครับที่28ตุลาคมเนี่ยปิดที่44.25 บาทนะครับราคานี้ก็1ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่51.50 บาทนะครับต่ำสุด34.50 บาทอัตราผลตอบแทนเงินปันผลครับ 4.75% นะครับ PE ratio 43.85 เท่าซึ่งราคานี้เนี่ยต้องบอกว่า ROA 3.51 นะครับ ROE 12.61% Price per book 5.40 เท่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาเงินซื้อทั้งบริษัทเนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมด 104,775 ล้านบาทบริษัท Total Asset Communication เนี่ยดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนนี้คือกราฟราคาย้อนหลังนะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ40กว่าต้นๆ นะครับผมถ้าเราดูเรื่องของตัว ขออภัยครับถ้าเราดูกราฟราคาย้อนหลัง5ปีก็จะเห็นว่ายังอยู่ช่วงไม่ได้อยู่พีคหรือโลนะครับอยู่เขาเรียกว่าไซด์เวย์นะครับไม่แน่ใจว่าจะปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับผมวิ่งอยู่เนี่ย44.25 บาทส่วนหุ้น True ครับหุ้น True ราคาล่าสุดอยู่ที่4.94 บาทนะครับวิ่งอยู่ระหว่างต่ำสุดที่3.62แล้วก็5.7นะครับนี่คือราคาช่วง1ปีที่ผ่านมา PE ไม่มีนะครับเพราะว่าราคาหุ้นขาดทุนอัตราผลตอบแทนเงินปันผลครับ 1.42%ผลตอบแทน year to date ถ้าใครซื้อตั้งแต่ต้นปีก็คืออยู่ที่ 3.35% ครับหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดใช้เงินทั้งบริษัทซื้อคือ 164,838.88 ล้านบาทนะครับ 8.88 ล้านบาท Price per book 2.15 เท่านะครับแล้วก็ ROA 2.72 ROE ติดลบนะครับเพราะหุ้นยังขาดทุนอยู่ True Corporation เนี่ยบอกว่าเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม True ประกอบด้วย True Move Edge นะครับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย True Online ครับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย True Vision ครับธุรกิจแบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิตอล True Digital Group ครับธุรกิจและบริการด้านดิจิตอลประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์พร้อมสิทธิประโยชน์เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี Internet of Things และดิจิตอลโซลูชั่นต่างๆครับDigital Health เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์และสถาบันTrue Digital Academy ส่วนนี้คือกราฟราคาย้อนหลังของหุ้นกลุ่ม True นะครับผมส่วนนี้คือ True นะครับราคาในรอบ5ปีที่ผ่านมาคล้ายๆกับ D-Tag เลยนะครับไซด์เวย์อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงต้องดูรายละเอียดกันต่อไปรายละเอียดการควบรวมนะครับถ้าจำได้ก็คือทั้ง True เนี่ยแล้วก็ D-Tag ซึ่ง D-Tag ทุกวันนี้เทเลนอร์ถือหุ้นอยู่ 45.87 นะครับแล้วก็ไทยเทคโฮลดิ้งถือหุ้นอยู่ 19.18% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 34.95 นะครับจะรวมกับ True ที่มี CP Group ถืออยู่ 49.99 China Mobile ถืออยู่ 18% แล้วก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่ 32% นะครับรวมกันเป็นบริษัทใหม่นะครับที่ CP Groupเทเลนอร์เอเชียนะครับไทยเทคโฮลดิ้งไชน่าโมบายเรื่องรายย่อยเนี่ยจะเป็นบริษัทใหม่ที่กำลังจะออกมาอัตราส่วนนะครับผู้ถือหุ้น D-Tag ต่อหุ้นบริษัทใหม่เนี่ยถ้าตัวเลขยังไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็น1หุ้นเดิมใน D-Tag ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ซึ่งเทียบราคาที่ D-Tag ปิดที่44.25 บาทเนี่ย
หนึ่งหุ้นเดิม D-TAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่นะครับก็เอา 44.25 หารด้วย 6.13444 จะเท่ากับ 7.21337237 บาทต่อหุ้นบริษัทใหม่แต่โน้ตนะครับนี่คือราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซื้อหุ้น D-TAC นะครับ44.25 บาทเท่ากับว่ามีทุนหุ้นบริษัทใหม่ที่7.2 บาทนะครับผมจำไว้ส่วนทรูครับ1หุ้นเดิมในทรูเนี่ยต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าทรูเนี่ยปิดที่ราคา 4.94 นะครับเราบอกว่าเอา 4.94 หาร 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่จะเท่ากับ 8.230864.07 บาทต่อหุ้นบริษัทใหม่ครับเน้นย้ำนี่คือราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันซึ่งถ้าดูอัตราส่วนนะครับ D-TAC 1หุ้นต่อ 6.13 True 1หุ้นต่อ 0.60018 ถ้าเทียบกันก็คือ D-TAC ราคาปิดที่ 44.25 บาทแปลงเป็นหุ้นบริษัทใหม่เนี่ยก็จะได้ต้นทุน 7.21337237 นะครับส่วน True เนี่ยจะแปลงเป็น 8.230864.07 ครับนี่คือราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับต้องขออภัย28ตุลาคมนะครับปิดเมื่อวันศุกร์28ตุลาคมก็ต้องบอกว่าณราคาเดือนตุลาคมปีนี้ซื้อหุ้น D-TAC น่าจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับน่าจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าต่างกันนั้นเกือบบาทหนึ่งนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรหุ้น D-TAC ครับ44.25 บาทนะครับแล้วก็PE 43เท่า Price per book 5.4 เท่านะครับมูลค่าตลาด 1,400,000 กว่าล้านเนี่ยกราฟราคาย้อนหลังก็ประมาณ40ต้นๆ นะครับ D-TAC ก็อยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับผมครับ5ปีอยู่ที่ราคาไซด์เวย์อยู่นักวิเคราะห์ครับ12 broker นะครับ recommend ที่ดูแลอยู่มี8เจ้าครับแนะนำให้ซื้อ4เจ้านะครับแนะนำให้ถือแล้วก็ไม่มีใครแนะนำให้ขายนะครับก็ง่ายๆก็คือ12เจ้าเนี่ย8ให้ซื้อ4ให้ถือไว้นะครับไม่มีใครแนะนำขายราคาสูงสุดที่แนะนำให้ซื้อก็คือ61.50 บาทนะครับราคาเฉลี่ยคือ51.10 บาทส่วนราคาต่ำสุดเนี่ยคือ27บาทก็วิ่งหยุดช่วงนี้นะครับช่วงกว้างพอสมควรเนาะ12เจ้าครับ8ให้ซื้อ4ให้ถือนะครับส่วน True ครับ True เนี่ยปิดที่ราคา4.94 บาทนะครับถือตั้งแต่ต้นปีก็กำไรไป 3.35% อัตราเงินผลตอบแทนเงินปันผล 1.42% หุ้นยังขาดทุนอยู่ PE ratio เลยไม่มีนะครับผมราคาในช่วง1ปีที่ผ่านมาคือ 3.62 ถึง 5.7 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับณวันนี้1,164,000 กว่าล้านนะครับPrice per book 2.15 เท่านะครับ ROA 2.72% แล้วก็ ROE ลบ 3.69% ส่วนนี้คือกราฟราคาย้อนหลังสังเกตกราฟแพทเทิร์นจะคล้ายคล้าย D-TAC นะครับเพราะตอนนี้รอข่าวเรื่องของกสทช. อย่างเดียวคือกสทช. ออกข่าวแล้วรอประกาศชัดเจนอีกทีนึงว่าจะควบรวมกันวันไหนนะครับเพราะตอนนี้คือสเกดูลอาจจะดีเลย์ไปนิดนึงตอนนี้คือหน้าตาของ True นะครับในราคารอบ5ปีที่ผ่านมาวิ่งอยู่ที่ประมาณ 4.94 บาทต่อหุ้นครับนักวิเคราะห์นะครับ D-TAC มี12เจ้าส่วน True เนี่ยมี11เจ้าที่ดูแลนะครับ11เจ้าพูกเกอร์ได้คอมเมนต์อะไรครับ4เจ้าแนะนำให้ซื้อนะครับ7เจ้าแนะนำให้ถือราคาสูงสุดที่แนะนำให้ซื้อคือ 6.28 นะครับราคาเฉลี่ย 5.6 แล้วก็ราคาต่ำสุดคือ5บาทสรุปภาพรวมคือโฮนะครับนี่คือสำหรับหุ้น True Corporation จบแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดที่109บริษัท D-TAC แล้วก็ True Corporation เนี่ยกำลังจะควบรวมกิจการกันนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำหรับการเขาเรียกว่าสำหรับการแบ่งหุ้นเป็นบริษัทใหม่เราก็ต้องดูว่าซื้อตัวไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับเราไม่ว่าจะเป็น D-TAC หรือว่าจะเป็น True นะครับนี่เราไม่รู้จริงซื้อตัวไหนคุ้มกว่ากันก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับข้อมูลที่เราให้มาทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ต้องฝันถ้าไม่วิเคราะห์กันอีกครั้งนึงนะครับทางผู้จัดทำไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหุ้นทั้งสองตัวนะครับผมต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
สำหรับวันนี้มั่งคั่งอย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ